นี่นะครับคือเขาไม่ได้ไหลออกมาจกโจกๆนะฮะคือพอหมดไปได้ระยะหนึ่งแล้วเขาก็จะค่อยๆไหลออกมาแต่นี่ผมทดสอบเนี่ยผมลองเอาหลอดเขียลงนะฮะนี่นะครับไซโลอาหารหมานะฮะเนี่ยครับผมเอาหลอดเขียดูนะฮะพอหมาทานได้สักระยะหมดไปสักระยะหนึ่งหรือแมวทานได้หมดไปสักระยะหนึ่งนะฮะทีนี้ปุ๊บอาหารที่ถูกเก็บบนเนี้ยฮะบนไซโลตรงเนี้ยฮะก็จะค่อยๆไหลลงมานะครับนี่นะครับอันนี้ผมทดลองทำนะฮะครับขอบคุณครับ